มาถึงช่วงที่ชี้ชะตากันแล้วครับว่าใครจะสามารถคว้าอันดับหนึ่งไปได้เรามาลุ้นพร้อมๆกันเลยครับคะแนนของคณะกรรมการทั้ง5ท่านอยู่ในมือผมแล้วนะครับเริ่มกันที่อันดับ3วันนี้คะแนน100เต็มได้ไป91คะแนนและอันดับ3คือลุ้นนะครับใครจะเป็นอันดับ3ในวันนี้ณพวงครับอันดับที่3ครับ91คะแนนดีกว่าที่4หน่อยมี3คนฮะต่อเลยนะฮะวันนี้อันดับ1ได้ไป96คะแนนเต็ม100นะฮะและอันดับ2ได้ไป94คะแนนผมจะประกาศอันดับ1เลยนะครับและอันดับ1คือพี่ดาวคำมินครับ96คะแนนและอันดับ2ครับพี่นายครับ94คะแนนโอ้โหแล้วก็เป็นพี่ดาวคำมินนะครับที่คว้าคะแนนสูงสุดไปได้และจะมีสิทธิ์เลือกของรางวัลครับจากกล่องปริศนาทั้ง5กล่องให้กับตัวเองแล้วก็เลือกให้กับเพื่อนๆอีก2คนครับคนละ1กล่องงานนี้ใครจะได้รางวัลใหญ่กลับบ้านไปเนี่ยเราไปรู้พร้อมๆกันได้เลยครับวันนี้เป็นหมวดพัดครับพัดอะไรมั่งโอ้หลากหลายเลยแต่ละวันใหญ่เป็นพัดลมไอเย็นพัดลมไอเย็นในตู้นี่มีพัดลมเย็นอยู่ตู้เดียวเท่านั้นเท่านั้นพี่ดาวได้สิทธิ์นะฮะเพราะว่าทำคะแนนมากสุดเลือกให้ตัวเองก่อนครับตู้หมายเลขอะไรครับ1 2 3 4 5เอาเลข3เพราะลุงหมอเมื่อกี้เลข3ละหมายเลข3พี่ดาวขำมินยืนหน้าตู้หมายเลข3เลยครับเลือกให้พี่นายครับหมายเลขอะไรดีอันนี้1หมายเลข1แล้วก็เลือกให้นะพวงก็คือหมายเลข2ครับโอเคอ่ะครบครับพี่มัมให้เปลี่ยนได้1ครั้งให้10พัดลมเย็นเนี่ยมัน 12,000 4,000 ขายมั้ยไม่เอาดีกว่าได้แน่คือ 3,000 ถ้าได้อะไรต้องให้เขานะไม่เอานะไม่เอานะอ่ะไม่เอานะฮะไอ้นาย 5,000 แต่ถ้าเปิดมาไม่ใช่ก็ได้5,000 5,000แต่ถ้าใช่ต้องไป 7,000สองเครื่องนี้รุ่นเดียวกันไหมคนละรุ่นคนละรุ่นมีเครื่องเดียวพี่เสนอแล้วผมเอาเลย 5,000 5,000 จบเลยจบเลยนะจบเลยถ้าเปิดมาเป็นผมว่าให้พี่โอเคถือว่าเป็นของพี่โอเคโอนพร้อมเพย์พี่มีโทรศัพท์เหรอไม่มีเอาเดี๋ยวจะโอนอาจารย์ยืมก่อนไปยืมมันตังใครตังมันที่พี่เออโอนให้ 5,000 5,000กินดิ่มเอา 6,000 เฮ้ยมันเหมือนมันมี3เครื่องนั่นแหละเอาป่าวไม่เอานะไม่เอาอะไรกักเลยนะ 5,000 บาท 5,000 เปิดเลยอะไรขอเงินสดเลยได้ไหมไม่ได้พกเงินสดมาแต่ว่าเดี๋ยวจะโอนให้ไอ้เงินเนี่ยในบัญชีเนี่ยมันโอนยากขอยืมใครตรงนี้ก็ได้มา 5,000 จบเลยเดี๋ยวค่อยตกลงกันขอเปิดตู้นี้ก่อนหมายเลข4นะครับ1 2 3อึ๊บพัดเหมือนกันแต่เป็นพัดลมจิ๋วนั่นเองนะครับเปิดนี่พัดอะไรตู้ที่5ครับพร้อม1 2 3มาอึ๊บแม่อยู่ไหนพี่บานผมพัดพลากจากแม่อ๋อพัดอะไรพลัดพลากไม่เคยดีเท่าไหร่นี่ไม่เอาในแต่งมาแล้วยืนอยู่หน้าตู้เลยอยู่หน้าตู้เลยแสดงว่าอยู่ใน3หมายเลขนี่แหละต้องมีพัดลมไอเย็นอยู่เฉลยหมายเลข2ก่อนนะฮะพร้อม1 2 3เปิดครับเอ๊ะเหมาะเลยเข้ากับหน้าเป็นพัดของคนจีนนะโอ้เมื่อกี้พี่หม่ำซื้อเท่าไหร่นะ 6,000 นะ 6,000 โอ้ 6,000 300โหแมวเลยไปแล้วมันเลยไปแล้วสิโอ้อ่ะพร้อมนะเฉลยนะเฉลยใครเฉลยพร้อมกันมั้ยฮะเปิดพร้อมกันพร้อมกันเลยนะพร้อมกันพร้อมนะเดี๋ยวผมให้สัญญาณนับ1 2 3แล้วเปิดนะครับระหว่างตู้หมายเลข1และหมายเลข3นะครับพัดลมไอเย็นจะอยู่ตู้ไหน1หรือ3พร้อม1 2 3เปิดครับเปิดอึ๊บเอ๊ะ
ไรพี่เฮ้ยของของแล้วตังอยู่ไหนอ่ะก็โยนให้อุ้ยอันนี้เกือบอันนี้น่าจะเกือบ 20,000 นะพี่มัมโกอะไรอ่ะอะไรนะเกือบ 20,000 นะ 20,000 17,800 อ่ะเท่าไหร่ 17,800 โอ้ได้ไปแค่ 5,000 ขายเลยขาย 5,000 จะ 15,000 ไงอ่ะไอ้นายงงแล้วก็เขาซื้อแล้ว5ไงเมื่อไหร่อ่ะก็ตอนนี้แหละไอ้นาย 5,000 พี่เสนอนะผมเอาเลย 5,000 5,000 จบเลยจบแล้วนะจบเลยถ้าเปิดมาเป็นผมว่าให้พี่โอเคถือว่าเป็นของพี่แล้วตังค์ผมอ่ะอ่ะผมเอานี่ไปก่อนสูตรนี่ของพี่อ่ะสุดเนี่ยอันนี้เอามานี่หมื่นกว่าเนี่ยเอาไปเถอะไม่เอาไปเลยครับไปเลยไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วส่วนพี่ดาวขำมินก็ได้นะฮะพัสดุน่าไปนะ2กล่องเลยนะฮะอ้าวครบนะวันนี้เราวันใหญ่เป็นของพี่นายนะครับอ่ะขอบคุณนะทั้ง3ท่านนะพี่ดาวนะณพวงพี่นายครับขอบคุณต้นฉบับของเราครับพี่ฝนและน้องทีครับขอบคุณคณะกรรมการทั้ง3ท่านขอบคุณพี่หม่ำจกมกและวงแอปแต้คุณผู้ชมครับโจ๊กตัดโจ๊กต้นฉบับสลับเพลงสนับสนุนโดยเงินชัยโยสินเชื่อจำนำทะเบียนร้อนต่างก็อย่างชัยโยพบกันในครั้งหน้าวันนี้หมดเวลาแล้วลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับแม่น่าเสียดายครับคุณดาวไม่สามารถคว้ารางวัลใหญ่กลับไปได้ไม่เป็นไรครับวันหน้าต้องเป็นของเราแต่ตอนนี้ครับก็กลายเป็นคุณดาวขำมินเลยครับที่ทำคะแนนได้สูงสุดตามมาด้วยคุณคิงแล้วก็ผู้เข้าแข่งขันคนอื่นๆครับสัปดาห์หน้าใครจะทำคะแนนแซงขึ้นมาได้ต้องห้ามพลาดนะครับสัปดาห์หน้าพบกับเทพบุตรลูกทุ่งทรงเสน่ห์คุณการทัศนะต้องมาปะทะต้นฉบับเพลงสุดม่วนคุณแรนดี้อีสานเมื่อเพลงลืมพูดซิปจะถูกฉีกลุกใหม่ในสไตล์การทัศนะโอ้โอ้โอ้ลืมหัวซิปลืมหัวซิปโอ้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 ลืมหัวซิปลืมหัวซิปและเพลงอสุรกายในเวอร์ชันที่ม่วนหลายๆโดยแรนดี้อีสานเป็นยังนะเจ้าหญิงก็ต้องรอเพียงเจ้าชายอสูรร่างกายกะหักเจ้าหญิงบ่แพ้กันเป็นยังคือแบ่งชนชั้นเฮาแพ้เขามองใดโอ้โอ้ฮะโอ้ละนายยังไม่พอระเบิดความมันไปกับศึกเซมิไฟแนลของ3ตลกตัวจี๊ดตลกสาวสวยสุดหาคุณส้มเช้งสามชาติเจอกับตลกมากคาถาคุณหน่อยเชิญยิ้มและตลกมากความสามารถคุณเหน่งแม่งจ๋ายบอกเลยงานนี้สนุกสุดมันฮาแน่นอนโจ๊กตาโจ๊กวันอาทิตย์ 3:45 และวันจันทร์ 3:30 น. ทางทีวีต่อเลยนะครับ